ต้องไปถามความเห็นจากเยาวรุ่นกันสักนิดนึงนะคะน่าสิไม่รู้ว่าน้องอู๋น้องเอมเนี่ยเป็นพระสงฆ์นิกรแห่งเมืองทิพย์หรือเปล่านะคะต้องถามความเห็นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะบอกว่าเรื่องความรักนี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะพอเจอกับตัวมักจะพูดไม่ออกค่ะฉะนั้นเอมขอไม่ออกความเห็นดีกว่าน้องเอมขอลอยตัวดีกว่าเพราะว่าน้องเอมช่วงนี้ยังไม่มีความรักเหรอฮะขอบคุณค่ะคุณอู๋ไม่ต้องส่งมาส่งมาทุกวันทุกเช้าเลยนะไม่เล่นกับเราเลยวันนี้มาดูข่าวกันนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะฮะก่อนหน้านี้อัปเดตกันไปว่าพี่ตูนพี่ก้อยของเราเนี่ยเขามีการเดิมพันกันเรียกว่าความเห็นต่างมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะฮะคนละล้านถ้าเกิดว่าได้เพศชายเพศหญิงใช่ไหมสำหรับทายาทของเขาล่าสุดมีเฉลยออกมาแล้วดูเหมือนจะมีเกมพลิกด้วยมันเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามแล้วกันนะคะในป๊อปนิวส์เจลี่ค่ะขอบคุณค่ะเฉลยแล้วได้ลูกชายทำว่าที่คุณแม่ต้องจ่ายเงิน1ล้านบาทให้สามีแอบเล่านาทีระทึกขับรถชนพร้อมลูกน้อยวัย1ขวบแปงออนจิราน้ำหวานควงคู่ฟิตติ้งชุดละครสุดแซ่บแห่งปีแพทย์สยาติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่ป๊อปนิวส์เดลี่นั่นเองค่ะเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะอยู่กับเราทั้ง2คนค่ะเอมสัทธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธนั่นเองค่ะครับผมเช้านี้วันจันทร์สิ้นเดือนด้วยนะ31พฤษภาคมนะฮะเรียกว่าสำหรับคนที่เป็นพนักงานก็ได้รับเงินเดือนกันไปนะฮะดีใจจังเลยวันนี้รู้สึกว่าโอ้โหเราอาทิตย์ที่ผ่านมายากลำบากเหมือนกันเราฟูเหมือนกันเราเดินตัวฟูเข้ามาในบริษัทเลยนะฮะแต่ว่าแน่นอนว่ามันอาจจะอยู่กับเราได้ไม่นานนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ยังคงมีอยู่นะครับอ่ะเช้านี้ดูกันหน่อยสำหรับตัวเลขนะฮะหลายคนตื่นมาลุ้นๆนะครับว่าตัวเลขจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะออกพรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันคือตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมนะฮะมีเพิ่มเติมมาทั้งสิ้นนะฮะรวม2ยอดนะ 5,485 รายนะฮะประกอบเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็คือประชาชนคนทั่วไปนะครับ 3,532 รายแล้วก็ในเรือนจำนะครับ 1,953 รายส่วนผู้เสียชีวิตก็ยัง2หลักอยู่19รายด้วยกันก็ถือว่ายังเยอะมากอยู่ในการทุกการสูญเสียนั่นเองนะคะวันนี้ก็ 5,400 ทำใจกันไว้ดีๆนะคะกาดห้ามตกตอนนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะครับมาดูข่าวกันหน่อยดีกว่านะสำหรับข่าวแรกของเรานะฮะคุณจักรจันทร์อคัมสิริแล้วก็คุณเควัฒนาจำได้ไหมฮะเรื่องราวนี้ผมว่ายังไม่มีใครลืม finally เนาะเขาได้จดทะเบียนกันสักทีค่ะใช่ก็สำหรับงานฉลองมงคลสมรสเนี่ยอันนี้ทั้งคู่บอกขอเลื่อนออกไปก่อนก็แล้วกันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ไม่น่าไว้วางใจจริงๆแล้วก็มีการยกระดับการป้องกันนะฮะการควบคุมการจัดงานอีเวนต์ต่างๆแน่นอนว่างานแต่งเนี่ยมันเป็นงานที่ทำให้คนจำนวนมากมารวมตัวกันทั้งคู่ก็เลยบอกว่าอ่ะขอเลื่อนออกไปก่อนก็แล้วกันเดิมทีเนี่ยเริ่มงามยามดีอยู่ในวันที่28พฤษภาคมนะครับเวลา11นาฬิกา15นาทีนะฮะก็มีการจดทะเบียนสมรสกันแทนนะครับคือทางกฎหมายก็คือถือว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันแล้วแหละนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือไปจัดกันที่โรงแรมสยามเคปินสกี้เลยนะครับก็สำหรับความปลอดภัยแล้วก็ความสอดคล้องตามมาตรการของรัฐเนี่ยทั้งคู่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นงานแต่งขอเลื่อนไปก่อนนะแล้วก็ในวันงานที่ผ่านมาเนี่ยคุณจักรจันทร์เขาก็มาในชุดสวยหรูสีขาวนะฮะเป็นแบบขาวงาช้างด้วยส่วนคุณเคก็จะมาแบบหล่อสุขุมมาดนุ่มในชุดสีเบจนี่นะก็มีพี่น้องในวงการเพื่อนๆ FC เข้าไปแสดงความยินดีกันมากมายเลยทีเดียวก็ดูเรียบง่ายนะแต่ก็คุ้มค่าในการรอคอยฝ่าฟันอุปสรรคกันมานะคะยังไงก็แสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดโควิด-19หมดไปเอ็มเชื่อว่าได้ฉลองกันแน่นอนและสิ่งที่คุณอู๋เขารอเนี่ยแซวเล่นนะอันนี้รอดูว่าเอ๊ะจะมีผู้หญิงชุดดำนะฮะตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าจะไปแหกงานแต่งเขาอ่ะขนาดนี้ไม่น่ามีแล้วตานทงตานทิพย์น่าจะจบไปเรียบร้อยแล้วหรือถ้าจะมีจริงๆอาจจะต้องเลื่อนคิวตานทิพย์ออกไปก่อนเพราะโควิดเหรอใช่นะฮะว่าตอนที่หลอกนะสุดท้ายเขาก็แฮปปี้เอนดิ้งกันนั่นแหละนะครับใช่ค่ะมาตอนที่ข่าวของพี่ก้อยพี่ตูนดีกว่า
อาทิตย์ที่แล้วเองเรามีการแบบเดิมพนันกันเดิมพันกันอะว่าแบบอย่าเรียกว่าพนันน้องเอมไม่ได้เรียกว่าอะไรดีคะเรียกว่าความเห็นต่างมีราคาต้องจ่ายแล้วกันเป็นความเสี่ยงใช่ไหมห้าสิบห้าสิบนั่นเองนะคะคือพี่ก้อยเขาก็บอกว่าเอ๊จะได้ลูกสาวหรือลูกชายแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็เทใจไงมาฝั่งลูกสาวปรากฏพลิกล็อกเกมพลิกเกมพลิกนะคะประเด็นก็คือที่เราอัปเดตไปอ่ะคุณหมอเขาบอกเลยว่า 70% ทั้งคู่มีโอกาสได้ลูกสาวแต่ไม่แน่ไงบางทีแบบน้องอาจจะนั่งหรือนอนในมุมที่แบบเห็นไม่ชัดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นี่ก็เป็น 30% ที่เหลือจากทางคุณหมอนั่นเองนะคะเกมพลิกค่ะตอนนี้ยืนยันแล้วนะคะว่าได้ลูกชายนั่นเองก็มีการประกาศนะคะผ่านทาง YouTube ของรัชวินเจอร์นี่ใน YouTube Channel นะคะว่าเบบี้เป็นผู้ชายทำเอาทั้งสองคนเนี่ยค่ะออกอาการดีใจอย่างหนักเลยนะคะโดยเฉพาะว่าที่คุณพ่อเนี่ยเห็นว่ายิ้มไม่หุบเลยแต่อย่างที่บอกค่ะเขามีการเสียเงินเดิมพันกันนะสรุปคนที่ต้องเสียก็คือคุณก้อยรัชวินนั่นเองนะคะ1 ล้านบาทจัดไปคือตอนแรกเนี่ยคุณก้อยแบบว่าอ่ะเตรียมแล้วนะส่งเลขบัญชีให้กับพี่ตูนแล้วนะพี่ตูนโอนมาเดี๋ยวนี้ล้านหนึ่งปรากฏว่าไม่ใช่แต่ก็เป็นเงินที่เอ็มเชื่อว่ามอบไว้ให้กับคุณลูกนั่นแหละเป็นเหมือนขวัญถุงให้กับน้องนะคะคือเรื่องของการดูเพศลูกเนี่ยหลายๆคนน่าจะคิดว่ามันจะต้องอัลตราซาวด์ดูใช่ไหมใช่ไหมมันทำไงคะคุณหนุ่มเจาะเลือดถึงจะชัดกว่าดูเลือดแล้วปกติสมมติพี่ไปซาวเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมโดยปกติแล้วเนี่ยคุณหมอเขาจะใช้เวลาดูหรือว่าเวลาในการแจ้งกลับมาประมาณ1 อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผลเลือดมันจะชัวร์ที่สุดก็อันนี้ก็ลุ้นกันไปมาเหมือนกันนะก็ finally ก็ได้เบบี้บอยนะคะก็กินดีด้วยค่ะถูกต้องอ่ะอีกหนึ่งบ้านนะฮะบ้านนี้ลูกแฝดด้วยแล้วเขาก็เฉลยเพศลูกเรียบร้อยนะฮะสำหรับคุณเป้บดินหรือว่า MVL เป้วงไม้นั่นเองนะครับกับน้องกรสิภูตานะครับอ่ะภูสิตาขออภัยนะครับผมโดยล่าสุดเนี่ยทั้งคู่ก็ได้เฉลยเพศเบบี้ตัวน้อยว่าได้ฝาแฝดชายนะครับซึ่งเป็นฝาแฝดแท้ด้วยอุ๊ยฉ่าเอ็มอ่ะชอบมากและความฝันตั้งแต่เด็กเลยอยากมีแฝดเหรอใช่แล้วรู้สึกว่าอยากจะแบบสลับกันมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยคุณเราคิดดีแล้วใช่ไหมอยากมีแฝดนะทีเดียวจบๆใช่ไหมจบค่ะโอเคนะฮะซึ่งน้องกรก็ได้ลงภาพอัลตราซาวด์พร้อมกับสีหน้าสุดดีใจของคุณเป้วงไม้นะฮะผ่านอินสตาแกรมบอกว่าสรุปว่ากรเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านค่ะถูกใจพี่เป้สุดๆเลยแฝดชายไปเลยครับคุณหมอบอกว่าผมน้ำหนักเกินเกณฑ์ไปไกลทั้งคู่ตัวใหญ่แข็งแรงมากโตไวๆต่อไปนะเจ้าสองแสบของม้าแล้วก็บอกด้วยนะฮะว่าสามารถปัดซ้าย1 ทีถึง 2 ทีเพื่อเลื่อนไปดูความเป็นชายของพวกผมได้ที่รูปสุดท้ายนะฮะเรียกว่าโชว์ของกันนะสองจิ๋วโชว์ของนะฮะที่ไปซูมดูมาแล้วเห็นชัดไหมคุณหนูก็ดุนเหมือนกันนะฮะเนี่ยเขามีไอตัวลูกศรชี้ให้สำหรับใครที่แบบมองไม่ออกว่าเอ๊ะตรงไหนคืออะไรนะฮะเขาบอกว่านี่แหละของลับโอ้ชาวนี้เราก็ข่าวเบบี้กันรัวๆเหมือนกันนะสำหรับนะคุณตูนคุณก้อยนะคะแล้วก็ลูกชายแฝดของคุณเป้แล้วก็น้องกอนนั่นเองค่ะโอ้คู่นี้เขาก็รักกันมานานเหมือนกันนะแล้ววันนี้ก็ดีใจด้วยเฉลยเพศลูกแล้วนะคะอ่ะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเองว่าข่าวนี้ทำเอาหลายคนทั้งงงทั้งมีดราม่าออกมาสำหรับข่าวของพี่ตั๊กมยุรานั่นเองคืออยู่ดีๆมีข่าวว่าลูกสาวหรือว่าลูกบุญธรรมนั่นเองนะคะน้องน้ำตาลณัชชาเนี่ยอายุ24 ปีเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนก็ตั้งคำถามหรือว่าเอ้าแล้วน้องไปท้องตอนไหนหรือว่าไปอุ้มบุญหรือเปล่านั่นเองนะคะก็มีโพสต์ออกมาว่า my baby boy #4 months old why so big นะคะ single mom life happy โดยเด็กในรูปเนี่ยทุกคนก็คือตั้งคำถามว่ามันเกิดขึ้นตอนไหนหลายๆคนก็งงอะไรแบบนี้นะคะคือยอมรับตรงๆเลยตอนนี้นะคะน้องน้ำตาลบอกว่าคือลูกของเธอจริงๆไม่ได้เกิดจากการอุ้มบุญส่วนพ่อของลูกนั้นเป็นชาวฮ่องกงค่ะแล้วก็ได้เลิกรากันไปเมื่อ3 เดือนที่แล้วไม่ใช่ท้องไม่มีพ่อนะส่วนปัญหาที่ทำให้แยกทางกันนั้นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงทุกคนบนโลกไม่สามารถรับได้นี่เขาว่ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเติบโตมาท่ามกลางที่พ่อแม่ทะเลาะกันเสียงดังนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังเผยนะว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลิกรากันน้องตาลก็มีปรึกษาคุณหมอด้านเด็กแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่า
การเลี้ยงเดี่ยวในสภาพแวดล้อมที่ดีคือมีคุณตาคุณยายป้าน้าอาเนี่ยแล้วก็มีคุณแม่ที่รักเขาแบบเต็มเปี่ยมเนี่ยเด็กจะไม่รู้สึกขาดหรือว่าเจ็บปวดถ้าเทียบกับการต้องเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะคะและยังทิ้งท้ายด้วยว่าการมีลูกคือของขวัญล้ำค่าที่สุดในชีวิตเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตด้านพี่ตั๊กมยุราค่ะหลายคนก็ไปสอบถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะก็ให้สัมภาษณ์ค่ะกับผู้สื่อข่าวเดลีนิวว่าตอนนี้ยอมรับการตัดสินใจของลูกสาวซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่แปลกใจเรื่องที่ลูกสาวแต่งงาน เรื่องที่ลูกสาวแต่งงานนะคะเพราะว่าเขาโตแล้วซึ่งปัจจุบันค่ะน้ำตาลก็แยกทางกับสามีเป็นซิงเกิลมัมดูแลลูกตอนนี้น้ำตาลมาอยู่กับตนนะคะก็ซื้อบ้านใกล้ๆกันเขาดูแลลูกอย่างดีตอนนี้หลานอายุประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็เลี้ยงง่ายน่ารักค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าในยุคนี้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็สามารถเป็นได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ในคนเดียวกันเนาะคือต้องบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวด้วยเนาะพอหลายๆคนเข้าไปร่วมตัดสินว่ามันก็ไปกันใหญ่ดังนั้นเขาก็ต้องออกมาชี้แจงเพื่อยุติแหละก็คือเลิกรากับสามีอย่างที่คุณหนูพูดเลยเอ็มเชื่อว่าการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในยุคนี้มันไม่ได้แปลกละดีกว่าการที่ให้เด็กเขาเติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันตลอดคือเราก็จะต้องระลึกเสมอว่าบ้านไหนที่มีเด็กไม่ว่าเขาจะเด็กน้อยแค่ไหนจะกี่เดือนกี่ขวบก็ตามแต่ก็ตามแต่นะฮะสายตาคู่นี้ที่เขาจ้องมองมาที่เราเนี่ยเขาเซฟทุกอย่างเอาไว้จำได้เสมอเนาะใช่นะเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่านี่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่เขาเลือกแล้วนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งข่าวที่ยังคงอยู่ในข่าวของคุณแม่และเด็กเหมือนกันนะครับวันนี้นี่ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของทายาทเยอะเหมือนกันนะฮะคุณแอร์ภัทรลินนั่นเองนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังนะฮะหลังจากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับแล้วก็มีทายาทเนี่ยโอ้โหก็คือลูกก็นั่งอยู่ในรถด้วยเหมือนกันนะฮะคือชนเข้าอย่างจังเลยนะครับอันนี้เป็นคลิปที่เธอนั้นลงใน IG ส่วนตัวนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณแอร์เนี่ยเขาก็ห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่ๆแต่งงานกับแฟนหนุ่มนอกวงการตอนนี้ก็มีลูกชาย1คนนะฮะซึ่งลูกก็นั่งมาในรถด้วยแต่ว่าโชคดีที่น้องน่ะนั่งอยู่ในคาซีทนะครับก็เลยไม่ได้เป็นอะไรมากมายนะฮะโอ้โหก็ชนแรงนะจริงๆแรงเหมือนกันนะตกใจเอาอยู่เหมือนกันคุณหนูครับผมก็ล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ลงคลิปนี้นะฮะลูกชายเนี่ย1ขวบกว่าๆแล้วนะครับเธอบอกว่าโชคดีน้องนั่งในคาซีททำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้โดยคุณแอร์ก็ได้ลงรูปพร้อมแคปชั่นว่าแอร์ขับรถชนค่ะเบรกกระทันหันใจหายจังหวะที่รู้ว่าเบรกเนี่ยคือมันหลบไม่พ้นชนแน่ใจนึงก็คิดถึงลูกที่นั่งอยู่ในคาซีทด้านหลังคือน้องน่ะหลับอยู่เราเองก็รู้ตัวว่ากำลังจะชนยังพอตั้งตัวไหวแต่ลูกที่หลับอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเลยจะเป็นอะไรไหมทันทีที่ชนก็มีเสียงลูกชื่อน้องฮกนั่นเองนะฮะร้องตกใจตื่นแล้วก็หลับต่อไปโชคดีที่ทุกคนคาดเบลไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเธอก็บอกด้วยว่าอุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นไม่มีใครตั้งใจไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถ้าฮกไม่ได้นั่งคาซีทแอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทุกคนรักลูกอยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเธอบอกไว้เลยว่าอย่าตามใจหรือยอมที่จะให้ลูกเนี่ยไม่นั่งคาซีทเพราะว่าอันนี้รู้มาว่าน้องๆเนี่ยเวลาสักขวบนึงเนี่ยเขาจะงองแงแล้วเวลาที่จะต้องใช่นั่งคาซีทร้อยทั้งร้อยเห็นมาคุณหนูคือน้องจะร้องแล้วพอร้องบางทีคุณพ่อคุณแม่ใจอ่อนเนี่ยก็อุ้มมานั่งกับตัวเองบางทีก็นั่งเบาะข้างๆอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะเพราะว่าหนึ่งเลยอุบัติเหตุเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นตอนไหนดังนั้นเนี่ยเป็นการป้องกันอันนี้คือป้องกันลูกของเราให้ดีที่สุดค่ะถูกต้องนะฮะคือบางคนบอกว่าอุ๊ยไปใกล้ๆแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกดีแหละตรงนี้ไม่ได้นะฮะค่ะอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีข่าวของคุณปันๆมาฝากกันเห็นว่าตอนนี้ร่วมนะคะระดมทุนสร้างห้อง ICU ให้กับผู้ป่วยด้วยค่ะค่ะต่อค่ะในช่วงที่2ของ Pop News Daily นะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราแวะทักทายใน Facebook กันหน่อยละกันค่ะคุณหนูมีคอมเมนต์อะไรบ้างวันนี้ชาวเน็ตของเรานะฮะมีคุณติ๊กกิโล6สร้างนะฮะบอกว่าวันเกิดผมผู้ประกาศอวยพรหน่อยจี
ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะคุณเต้ขอให้มีความสุขมากๆนะคะปลอดภัยนะคะพ้นโควิด19ค่ะส่วนผมก็ต้องบอกว่าขอให้มีความสุขมากๆในวันเกิดของคุณนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้อะไรก็ขอให้ตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อเอานะครับเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วกิเลสย่อมระงับด้วยการซื้อมันซะเลยนะฮะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าสวัสดีพิธีกรนะคุณสิริมาคุณอ่อนนุชคุณพลูโตแล้วก็คุณณภัทรด้วยนะครับทักทายยามเช้านะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็หน้าจอทีวีของ PPTV HD 36มาตอนที่ข่าวบันเทิงของเราดีกว่าข่าวนี้เหมือนจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่แน่นอนว่ายุคนี้การวิพากษ์วิจารณ์สามารถทำได้ย้ำว่าเห็นต่างกันได้นะคะแต่บางทีถ้ามันล้ำเส้นเกินขอบเขตมันจะมีราคาที่ต้องจ่ายนั่นเองนะคะเรื่องของคุณอาร์ตพสุทธิ์ค่ะล่าสุดนะคะเขาบอกว่าจะรับคำขอโทษเป็นชุด PPE คืออย่างนี้ด้วยความที่ต้องยอมรับว่ายุคนี้เรามีความเห็นต่างที่มันชัดเจนหลายคนอาจจะเห็นต่างกันเรื่องของวัคซีนทำเอาคุณอาภิสุทธิ์ก็โดนไปเหมือนกันนั่นเองนะคะเขาก็มาแจงเลยว่ามันมีชาวเน็ตบางส่วนค่ะคุณหนูคือเขาออกมาด่ากราดเลยนะแบบไร้เหตุผลนั่นเองนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าใครรู้ตัวว่าทำผิดไว้ด่าคุณอาร์ตไว้เนี่ยให้มาขอโทษสำนึกผิดนะก่อนที่ตนจะนำหลักฐานต่างๆแจ้งความเอาผิดซึ่งก็มีหลายคนค่ะทัก direct message มาขอโทษนะคะหลายรายอันนี้ต้องเข้าไปดูผ่านทาง IG Story ด้วยมันก็จะมีบอกบางคนก็บอกว่าเนี่ยผมอายุ60แล้วไม่มีแรงเดินหรือบางคนบอกว่าตอนนี้ที่บ้านลำบากมากคุณอาร์ตเขาก็เล่าอย่างนี้บอกว่าเคสแรกที่ประเดิมเนี่ยหลังจากได้รับหมายเรียกก็คือเสียค่าปรับ 50,000 บาทนะเป็นเคสที่เข้ามาสารภาพและมอบตัวเองค่ะถือว่าเป็นเคสตัวอย่างหลังจากนี้จะนำเงินไปซื้อชุด PPE นะคะส่วนคนที่คิดว่าเอ๊ะเราจะโดนไหมเราจะโดนไหมนะถ้าเงียบคุณอาร์ตบอกว่าก็เต็มข้อหานะครับรับคำขอโทษเป็นชุด PPE เอาไปซื้อชุด PPE อย่างเคสที่เอ็มเล่าไปก็คือคู่กรณีเนี่ยอายุ60แล้วนะคะไม่มีแรงเดินทางไปไหว้ขอโทษซึ่งคุณอาร์ตเขาก็ฟาดกลับค่ะแบบเบาๆว่าเดินทางลำบากหน่อยนะครับสนุกปากลำบากเงินโอ้โหก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่ารับคำขอโทษเป็นเงินสดหรือว่าเงินโอนแต่ว่าล่าสุดนี้คุณอาร์ตเขาก็มีโครงการในการจัดหาชุด PPE นำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการได้ทำบุญต่อหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันคืออยากจะเตือนแหละคือเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับบางสิ่งแต่ว่ายุคนี้มันต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทุกคอมเมนต์ IP คุณจะบอกว่าใช้แอคหลุมอวตารใดๆเนี่ยมันจับเจอหมดบางทีก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรถึงเราจะไม่ชอบใจยั้งใจไว้นิดนึงส่งไปหาเพื่อนใน LINE แทนก็ได้เพื่อความปลอดภัยอันนี้ดูจะปลอดภัยมากกว่าใช่นะฮะแต่ว่ายุคนี้กรุ๊ป LINE ก็ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าว่ากันตามตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องยั้งมือเราไว้หน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นคุณลุงใช่ไหมอายุวัย60แล้วเนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากแน่นอนถ้าเกิดว่าโดนแบบนี้นะฮะมาดูกันที่สาวปันๆกันบ้างอันนี้ก็เป็นความช่วยเหลือนะครับแล้วก็จัดสร้างห้อง ICU ความดันลบด้วยสำหรับผู้ป่วยวิกฤตนั่นเองนะครับคืออย่างที่เราเห็นตัวเลขนั่นแหละรายงานกันไปวันนี้ 5,000 กว่าเลยนะครับปันๆและครอบครัวก็ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน1ล้านบาทสร้างห้องผู้ป่วย ICU ความดันลบขั้นวิกฤตให้กับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะครับเพื่อช่วยโครงการเตียงต่อชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 นะครับขยายการรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อก็สูงมากและก่อให้เกิดสถานการณ์เตียงไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยด้วยโดยเธอบอกว่าอยากจะมีส่วนช่วยตรงนี้เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรด่านหน้านักรบชุดขาวบุคลากรทางการแพทย์นั่นเองนะครับที่ต้องทำงานหนักต่อเนื่องมายาวนานนอกจากได้ร่วมบริจาคเงินแล้วเธอเองยังมีขนมไปมอบให้กับพี่ๆบุคลากรทุกท่านเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆขอบคุณพี่ๆที่เสียสละช่วยเหลือผู้ป่วยมาโดยตลอดขอให้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเร็วๆค่ะก็ต้องขอบคุณน้องปันๆด้วยนะคะรวมถึงดาราอีกหนึ่งท่านค่ะคุณหนูคุณหมิงจิระกิติยาตอนแรกอ่านชื่อจริงแล้วก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคือคุ้นชื่อคุณหมิงแต่ว่าไม่มั่นใจว่าชื่อจริงเขาชื่ออะไรก็เลยไปเปิด Google มาครับมีทั้งคือก่อนอันนี้ชื่อคุณหมิงอรินมาศแล้วก็คุณหมิงชาลิสานั่นเองคือคนคนเดียวกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรเงี้ยค่ะอาจจะแบบว่าเออดูแล้วชื่อนี้น่าจะเป็นมงคลกับชีวิตมากกว่าก็เลยเปลี่ยนเสริมเขาเรียกว่าเสริมดวงตอนนี้ก็เลยเป็นหมิงจิระกิติยานั่นเองนะคะก็เดินหน้าทำความดีช่วยเหลือสังคมเป็นระยะอยู่แล้วนะคะล่าสุดมีการนำเจลแอลกอฮอล์ค่ะพร้อมกับ
หน้ากากอนามัยนะคะมอบให้กับทางกรมราชทัณฑ์ค่ะเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ช่วยเหลือผู้ต้องขังนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นเองนะคะในเรือนจำแล้วก็ทัณฑสถานทั่วประเทศค่ะณอาคารกรมราชทัณฑ์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั่นเองอย่างที่เราเห็นยอดทุกๆวันเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในเรือนจำค่อนข้างสูงนะก็เพิ่มขึ้นอย่างตลอดเลยโดยคุณหมิงก็กล่าวไว้ว่ากรมราชทัณฑ์เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่กำลังรับมืออย่างหนักมากๆกับวิกฤตโควิดครั้งนี้ด้วยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีไม่มากพอต่อจำนวนผู้ที่อยู่ในเรือนจำรวมถึงอีกหลายปัจจัยค่ะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มมากขึ้นทุกวันวันนี้หมิงและทีมงานขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่พวกเราสามารถรวบรวมสิ่งของต่างๆที่สามารถจะช่วยเหลือมามอบให้ท่านอธิบดีนะคะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆต่อไปค่ะยังไงพวกเราก็ต้องขอบคุณด้วยนะทางคุณหมิงแล้วก็เพื่อนรวมถึงทีมงานค่ะที่นำนี่แหละของที่จำเป็นแอลกอฮอล์ต่างๆไปมอบให้ค่ะครับผมอ่ะจากประเทศไทยบินไปสู่เกาหลีใต้กันบ้างโอปป้าโอปป้าอาจุมะนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณอ้วนรังสิตแล้วก็น้องมะม่วงนะฮะหรือว่าคุณพักฮยอนซอนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นชื่อเป็นฉายาเขาอ่านข่าวใช่ไหมที่เขาไปย้ายไปอยู่เกาหลีละในช่วงของโควิด19ค่ะคือช่วงแรกๆที่มีสถานการณ์โควิดระบาดเนี่ยเขาก็อยู่กันแยกประเทศเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคุณมะม่วงเนี่ยเขาก็ไปคลอดลูกอยู่ที่เกาหลีใต้ใช่ไหมแต่คุณอ้วนรังสิตเนี่ยคือเนื่องจากว่าตอนนั้นอ่ะบินกันไม่ได้เลยก็เลยต้องอยู่ประเทศไทยนะฮะแต่ว่าล่าสุดนี้คุณอ้วนก็บินไปอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกด้วยนะครับล่าสุดมีการลงคลิปนะฮะตอนอยู่เกาหลีกับภรรยาซึ่งในคลิปเนี่ยขอเพลย์อีกรอบหนึ่งนะครับภรรยาสาวเขาเห็นอาจุม่านะฮะซึ่งก็เป็นคำเรียกของผู้หญิงที่อายุเยอะๆนะฮะกำลังทำงานหนักร่างกายก็ดูผอมดูแล้วน่าจะเข้าไปช่วยนะครับเธอเองก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็ให้เงินจำนวนหนึ่งโดยท้ายคลิปเนี่ยคุณอ้วนก็พยายามถามว่าทำไมถึงให้เงินคุณมะม่วงก็บอกว่าเห็นแล้วสงสารเพราะว่าผอมมากๆแถมดูยังไม่ค่อยมีแรงเงินเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยอาจจะเป็นค่าน้ำค่าอาหารให้กับอาจุม่าคนนั้นได้นี่ไงก็อย่างที่เราเห็นในคลิปเหมือนกันนะทางเกาหลีใต้คนก็เริ่มออกมาเดินตามถนนต่อก็ยังต้องใส่แมสอยู่เนาะคุณหนูเนาะใช่น่าจะยังต้องระมัดระวังตัวอยู่ค่ะครับผมหลายๆประเทศตอนนี้ก็แน่นอนเขาก็เร่งฉีดวัคซีนกันแบบยกใหญ่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าประเทศหนึ่งที่อยู่ติดกับประเทศไทยของเราอย่างมาเลเซียตอนนี้เห็นว่าจะมีการล็อกดาวน์ด้วยคือยอดผู้ติดเชื้อต่อวันนี่เฉียดหมื่นเหมือนกันนะฮะไทยเราก็ต้องระวังนะอย่าให้มันสูงขึ้นไปใช่เพราะว่าพรมแดนของเราติดกันไงใช่ค่ะนะฮะแต่เรื่องการช่วยเหลือฝากไว้นิดนึงคือเป็นเรื่องที่มีมองได้2มุมเหมือนกันนะคือถ้าช่วยเหลือแบบนี้อ่ะเห็นคนที่ลำบากแต่ว่าล่าสุดคุยกับพี่เจี๊ยบโสภิณภาบอกว่ามีในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการหลอกขายของแล้วเขาว่าเหมาไป 7,800 บาทอีกวันนึงปิด IG หนีไปเลยเอ้าก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าเราจะรู้สึกว่าจะไปช่วยเหลือเป็นการทำบุญค่ะเราก็เลยบอกพี่เจี๊ยบว่าอ่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะโอ้ช่วงนี้นี่ก็คือแบบว่ามิจฉาชีพก็เยอะนะฮะเยอะเป็นพิเศษจริงๆนะครับในหลายๆวงการเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตรวจสอบให้ดีก่อนจะโอนเงินไปถูกต้องค่ะนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีข่าวของเพื่อนซี2คนมาฝากกันคุณมดดำกับคุณแจ็คแฟนฉันยังไงเห็นว่าทะเลาะกันผ่านทาง IG ครับจะเป็นยังไงติดตามค่ะอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะกับรายการ Pop News Daily ของเรานะฮะอูและน้องเอ็มยังอยู่กับคุณคือตอนนี้จับมือถือแล้วก็นั่งดูคลิปจาก IG ของพี่มดดำแล้วก็นั่งขำคุณผู้ชมคือมีเรื่องที่เขาตีกันผ่าน Instagram นะคะเป็นคลิปที่พี่มดดำเขามีการตัดต่อแบบเสร็จสับเลยคือเรื่องราวแบบนี้เราทราบกันดีว่าในช่วงโควิด19พี่แจ็คแฟนฉันเขาก็มีการออกมาไลฟ์ขายของคือเขาเป็นพ่อค้าอยู่แล้วต่างๆนะนะมีแบบขายเสื้อขายรองเท้าต่างๆอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่าไปดูคลิปนี้ก่อนค่ะแล้วมันมายืมแล้วมันเสือกเอาไปขายพี่หนุ่มยังไม่เห็นใช่ป่ะมึงเปิดไอจีให้พี่หนุ่มดูสิเสื้อคุณมดดำครับเขาให้มาครับแต่อย่าไปบอกเขาจะเอาก็ทักมาห้ามบอกเขาของคุณมดดำครับยิงไอ้แจ็คคือแบบพี่หนุ่มคิดดูว่าแม่งไอ้ไปล่ะไม่แจ็คเอาเขาไปขายได้ไงแจ็คยืมเข้าไปอ่ะยืมเป็นตัวพี่หนุ่มผมไม่รู้เป็นเสื้อคุณมดดำเขาให้ผมอ้าวแล้วทำไงเอาตังค์ให้ใครเขาเปล่าตังค์ไรได้คนนั้นทำบุญบุญอะไรเสื้อไม่เคยใส่ฉันยอมทองยิ่งว่ากูนะมันจะสรรหาคำไหนมาด่ามึงไอ้แจ็ครู้เสื้อกูยังไม่เคยใส่ด้วยแน่
เสื้ออะไรอ่ะไอ้เสื้อที่เป็นกระดูกที่พี่หนุ่มชมว่าสวยอ่ะเฮ้ยเสื้อมันเอาไปขายเท่าไหร่ไม่รู้ซื้อไม่แล้วมึงมายืมเสื้อกูอีกกูไม่ให้มึงหรอกยืมเสื้อกูอยู่ในร้านแล้วมึงสันดานครั้งที่เราคืออะไรรู้ป่ะแม่ปลูกบ้านพ่อหนูไปยกหลวงพ่อสวนทรกลับบ้านมึงคือโจรจริงคุณหนุ่มกรรชัยก็ปั่นอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าทีมเสี้ยวเหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่มดดำนี่คือรับบทเครื่องด่าหนึ่งคือต้องเซ็นเซอร์เกือบทุกคำเลยอ่ะไม่มีคลิปคำไหนปล่อยออกมาได้คือเป็นคลิปค่ะที่คุณแจ็คเขาก็ไลฟ์ค่ะของปกตินี่แหละแต่ดันมีเสื้อตัวนี้ถ้าใครรู้นะจะรู้เลยว่าไอ้ลายเขาเรียกว่าสเกเลตันหรือว่าโครงกระดูกเนี่ยมันแพงมากแล้วเหมือนตามคลิปเลยคือคุณแจ็คเนี่ยเขาไปยืมพี่มดดำมาแต่ไม่รู้ยืมกันอีท่าไหนคุณผู้ชมยืมมาแล้วขายต่อไปแล้วถ้าทางจะขายได้ด้วยนะเขาบอกว่าเงินส่วนหนึ่งเอาไปทำบุญนั่นเองเลยค่ะก็เป็นคลิปที่เราดูแล้วเราก็ขำตามนะคะต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์เลยนะโอ้ยว่าจะไม่ด่าจุดๆละสันดานยืมเสื้อแล้วเอาไปขายอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าอ่ะก็เป็นเพื่อนเขาเป็นเพื่อนสนิทกันแหละแล้วก็คงแบบหยอกล้อกันเล่นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยจะต้องซื้อเสื้อมาคืนพี่มดดำหรือเปล่าแล้วเห็นบอกว่าไม่ได้ยืมไปตัวเดียวนะคะคุณหนูยืมไป3ตัวครับผมอย่างนี้ถ้าพี่สมมติตกลงปรงใจจะซื้อพี่เข้าข่ายรับของโจรไหมอุ๊ยอันนี้ต้องถามคุณตำรวจด้วยอันนี้ไม่มั่นใจเลยนะคะแต่เป็นคลิปที่เราดูแล้วเรายังรู้สึกว่าเออตลกเอนเตอร์เทนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตัวเท่าไหร่ก็น่าจะหลักหลายหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นไม่แน่ใจว่าเกิน3หรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายราคาที่คุณแจ็คเขาไปขายต่อแล้วไปทำบุญเนี่ยมันเท่าไหร่นั่นเองเห็นไหมเมื่อกี้ตามคลิปพี่หนุ่มกรรชัยบอกว่าอุ้ยถ้าแจ็คจะมายืมอะไรกูไม่เอาแล้วนะไม่ให้ยืมแล้วแต่เมื่อกี้คือหลังจากขายเสื้อเสร็จปุ๊บเห็นคุณแจ็คเขาก็ขายกรงหมาต่อด้วยถ้าพี่จำไม่ผิดราคารู้สึกจะ 2,000 บาทช่วงนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันหลายๆอย่างเสื้อตัวนี้ไม่แน่คนอัดคนที่ได้ไปนี่กำไรมากเหมือนกันนะนะฮะอ่ะมาดูกันต่อดีกว่าสำหรับละครของเรานะครับแพทย์สยามใกล้แล้วนะฮะวันพุธนี้ตอนแรก2มิถุนายนนะครับเรื่องนี้อุ้ยแซ่บซีดทีเดียวนะฮะอ่ะวันนี้มีเรื่องของการฟิตติ้งมาฝากกันนะฮะคือเขาบอกว่าแค่ฟิตติ้งนี่มันก็แซ่บเหลือเกินนะฮะคือคุณแป้งคุณน้ำหวานที่เขารับบทเป็นพี่น้องกันเนี่ยแต่ไม่ถูกกันน้ำหวานในที่นี้ก็คือคุณน้ำหวานซาซ่าคือเรื่องนี้มี2น้ำหวานมีน้ำหวานรักนภัทรเขารับบทเป็นดาวแต่ว่าเนี่ยคุณน้ำหวานซาซ่าก็จะรับบทเป็นพี่น้องของคุณแป้งไม่ถูกกันเป็นพี่น้องที่อิจฉากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอินเนอร์ในช่วงของการฟิตติ้งหน่อยเป็นอย่างไรไม่ค่ะคือวันนี้เนี่ยถ่ายคู่กับแป้งใช่ไหมคะมันก็จะมีความที่เราคาแรคเตอร์ตัวละครเนี้ยก็จะมีความอิจฉาพี่อยู่ลึกๆคือพี่เราเนี่ยเป็นซุปตาเป็นคนดังเขาเป็นดาราแหละใช่แต่ว่าเราเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ซึ่งในเวของเราเราก็ดังเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรารู้สึกว่าเราอันเดอร์เขาตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะการไปเวิร์กช็อปมาก็ช่วยฟิตติ้งวันนี้มันง่ายขึ้นด้วยในแง่การถ่ายภาพออกมาว่าเออเราจะมองพี่เรายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือจริงๆก็แอบยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าในตัวละครเป็นคนไม่ค่อยดีเหมือนกันเลยอ่ะก็อาจจะต้องพยายามทำตัวให้เป็นคนไม่ค่อยดีอะค่ะเป็นไรก็ยากก็คงต้องอ่านบทแล้วก็คือต้องว่าความยากของเรื่องนี้คือความแบบความเข้ากับตัวละครตัวอื่นอย่างน้ำหวานอย่างเงี้ยไม่ติดเพราะว่าเคยเจอกันมาแล้วแต่ว่าอย่างบางคนที่เราแบบไม่เคยเล่นอย่างพี่เจสัญญังเรื่องนี้คือไม่เคยเจอมาก่อนก็อาจจะต้องแบบมีเวิร์กช็อปกันนิดหน่อยให้มันแบบให้มันสนิทใจกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดบนฟิตติ้งนะคะเขายังมีการเข้าถึงบทบาทกันขนาดนี้เลยอ่ะยังมีการต้องแบบมองแรงใส่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับตัวละครตัวนี้นะคะคุณน้ำหวานซาซ่าเนี่ยเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าแพรอย่างที่เห็นกันก็จะเป็นบทแบบเป็นน้องสาวของคุณแป้งออนจิรานั่นเองนะคะก็ไปดูกันดีกว่าทำความรู้จักกับแพรว่าแพรเนี่ยเขาเป็นคนยังไงค่ะมีชื่อไอแอมแพรไม่ได้ชื่อแบรนด์ของน้องสาวพลอยอันติกาแค่ฉันใส่ชุดเธอเนี่ยมันก็เป็น PR ชั้นดีอยู่แล้วนะแบรนด์มันจะดีก็เพราะว่าแพรทำดีมันไม่ใช่เพราะพี่สั่งพี่พลอยเขาต้องไม่เด็ดแน่เลยอ่ะไม่งั้นพี่ไม่คงสาวเที่ยวทุกคืนหรอกในเมื่อพี่สาวไม่มีเวลาให้น้องสาวต้องทำหน้าที่แทนนะเรื่องเซ็กก็ส่วนเรื่องเซ็กเรื่องรักก็ส่วนเรื่องรักไม่เห็นต้องหาข้ออ้างดีๆเพื่อเป็นคนเลวไม่เห็นต้องแคร์คุณอยากเป็นโอ้โหเรียกว่าเท่าที่ดูเรื่องนี้ผมยังหาคนดีไม่เจอไม่มีนะคือทุกคนเนี่ยมีมุมดาร์กของตัวเองทั้งหมดเลยค่ะครับผมติดตามละครแพทย์สยามได้นะฮะทุกวันพุธพฤหัส
ทาง PPTV HD หมายเลข36ของเรานะฮะ15:30เริ่มวันที่2มิถุนายนนี้แล้วก็เอาใจสำหรับคนที่อาจจะทำงาน OT เยอะไปหน่อยขับรถกลับบ้านมาดูไม่ทันนะครับคุณสามารถดูแบบเรียลไทม์ก็ได้หรือดูย้อนหลังก็ได้นะครับที่เดียวเลยนะฮะในช่วงเวลา16:50ทางแอปพลิเคชัน iQIYI แล้วก็เว็บไซต์iq.com ด้วยนะครับเนี่ยก็คือจบปุ๊บดูต่อย้อนหลังได้เลยเมื่อกี้คุณอู๋เห็นว่าเป็นการเปิดตัวละครใช่ไหมที่ชื่อว่าแพรยังแซ่บขนาดนี้เลยแล้วชอบที่เขาบอกว่าจะทำความเลวอ่ะไม่ต้องมีข้ออ้างหรอกอุ้ยคือจะเลวก็บอกตรงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะไปดูตัวอย่างละครดีกว่าเอ็มเชื่อว่าหลายคนเห็นตัวละครแพรแซ่บขนาดนี้ไปดูทีเซอร์กันว่าจะแซ่บขนาดไหนค่ะครับเป็นดาราอันดับหนึ่งของวงการนะหญิงดาวเนี่ยนะเป็นได้ก็ดีสิพี่ขอทุกคนปรบมือต้อนรับพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเราคุณพลอยอันติกาจิราเดชาเดชค่ะดาวเนี่ยนะ FC พี่พลอยเลยอะพี่พลอยมีน้องสองคนพี่แพรเป็นดีไซเนอร์แล้วก็หมอพีสุดหล่อผมไม่รู้นะครับว่าคุณไปเจออะไรมาแต่หน้าของคุณไม่เหมาะกับน้ำตาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าดาวอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นไปทำงานกับพี่ไหมในวงการบันเทิงอ่ะมีความสามารถอย่างเดียวมันทำให้ดังไม่ได้หรอกมันต้องมีโอกาสและเราก็ต้องหามันไอ้รับดาวมาเป็นคนใช้นะไม่ใช่ให้มันเป็นดาราแข่งกับไอ้บุญคุณมันก็มีวันหมดพี่พลอยอีเด็กสกอยคนนี้มันแค่เด็กที่หนีออกจากบ้านแล้วก็ใช้ตัวแลกเงินความแค้นมันก็ต้องถ้าอยากได้มันก็ต้องแลกแกคิดว่าถ้าฉันจบมันจะจบเหรอจะให้ฉันกราบเธอฉันก็ยอมยอมรับเถอะว่าคุณแลกเลิกแอปแล้วชีวิตของคุณจะดีขึ้นและใช้ความแลกให้ถูกทางดาววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะดาวต้องรีบกลับบ้านนะคะแม่ห่วงพี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะพี่เห็นต้องแคร์พี่พลอยบอกกับจิ๊บว่าคุณดาวตั้งใจจะจับพีโอ้โหอีก2วันเท่านั้นนะคะ2มิถุนายนแพทย์สยามได้ชมแน่นอนทางช่องของเราค่ะแต่คืนนี้ครับรอดูกันด้วยสำหรับแก๊งกุหลาบไฟนะฮะธิดาซาตานนั่นเองนะครับเห็นว่าจะมีการลุยเข้าถ้ำเกิดขึ้นนะครับปลุกพลังกันเหรอคุณหนูวันนี้เข้าไปชิงตำราวิเศษนะฮะนงลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าสวมรอยสร้างเหตุการณ์นะครับในการปลุกพลังของธิดาซาตานด้วยค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรเข้าถ้ำไปเอาออกมาได้หรือไม่นะฮะ15:30นะครับทางช่องของเรา PPTV HD วันนี้นะคะก็หมดเวลาของ MU นะคะเจอกันใหม่ใน Pop News Daily พรุ่งนี้เช้า9:00ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะไปยามันบอกกับตัวเราได้ไหม